มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะสามียังทำงานไม่ได้เอเร่งหารายได้ค่ารักษาสูงเมฆสู้ชีวิตเปลี่ยนหวังหายทรมานอดีตพระเอกป่วยยังทำงานไม่ได้ช่วงนี้เมฆวินัยไกลบุตรยังต้องรักษาตัวอาการป่วยเออรชัญญาภรรยาก็ไม่ได้อยู่นิ่งช่วยสามีทำงานไม่มีรายได้ล่าสุดนี้เมียโพสต์ทำงานหารายได้เสริมโดยไปไหว้ขอพรย่านาคพร้อมกับบอกว่าวันนี้มาขอพรย่านาคและตอนนี้อะไรที่เอมีแรงทำได้ก็ต้องทำเอคิดว่าคนขยันไม่มีวันอดตายและเอมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรักษาคนที่เรารักสูงมากวันนี้เลยไปขอพรย่านาคให้พี่เมฆสุขภาพแข็งแรงค้าขายได้ตรงตามเป้าหมายเป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะในอาชีพการเป็นแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ของเอต้องขอขอบคุณกรุ๊ปกิฟต์นะคะที่ให้คำแนะนำดีๆกับพี่ได้ลองใช้ครีมแล้วก็ใช้ดีจึงมีความมั่นใจที่จะเริ่มขายตัวนี้ค่ะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่ LINE ID @123HB อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะคะหรือว่าโทรศัพท์061-995-3114และ061-994-4484ตอนนี้จะมีน้องๆช่วยกันตอบช้าบ้างก็อย่าว่านะคะมือใหม่ค่ะฝากกันช่วยแชร์ด้วยนะคะท่ามกลางคนที่เข้ามาให้กำลังใจและได้ติดต่ออยากจะอุดหนุนจนเจ้าตัวโพสต์ขอบคุณว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับเอแล้วก็พี่เมฆนะคะทุกๆออเดอร์มีค่าสำหรับครอบครัวของเรามากค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนในวงการบันเทิงและพี่ๆสื่อมวลชนที่ช่วยสนับสนุนพวกเราวันนี้ส่งของเรียบร้อยค่ะเหนื่อยหน่อยแต่ก็สู้ค่ะขณะที่วินัยไกลบุตรไลฟ์พร้อมกับบอกว่าสู้กันต่อไปยังไม่จบชีวิตต้องสู้ดิ้นกันไปตราบใดที่ยังมีลมหายใจขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกคนแข็งแรงมีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำและตั้งใจผมดีขึ้นตามลำดับแล้วครับโดยเมฆไลฟ์ฝากแฟนๆว่าระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลมีคนช่วยให้แฟนทำงานมีอาชีพขายครีมตอนนี้ตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลมา2เดือนแล้วชีวิตเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนต้องสู้กับมันสู้ต่อไปโรคตุ่มน้ำพองยาที่เปลี่ยนใหม่ถ้ารักษาได้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นต่อไม่ต้องไปใช้สเตียรอยด์เพราะว่ามีผลข้างเคียงทำลายร่างกายผมเองเป็นหนูทดลองก่อนถ้ามันได้คนอื่นก็จะกินได้จะได้ไม่ต้องทรมานเป็นปี 5-7 เดือนก็ไม่ไหวเราเองต้องทำงานขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ